เครื่องบินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ดูเผินๆก็เหมือนกับเครื่องบินโดยสารทั่วไปนะคะแต่ที่จริงแล้วมันมีความสำคัญมากกว่านั้นค่ะเพราะว่ามันคือโซเฟียเครื่องบิน Boeing 747ที่ได้ชื่อว่าเป็นหอดูดาวบินได้ซึ่งเคยค้นพบร่องรอยโมเลกุลน้ำบนดวงจันทร์ตามที่เคยมีการแถลงข่าวมาแล้วเมื่อปี2020แต่อย่างไรต้องขอเท้าความก่อนนะคะว่าก่อนที่จะมีกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บที่กำลังเป็นกระแสและโคจรในอวกาศอยู่ในปัจจุบันนี้มนุษย์เราก็พยายามพัฒนากล้องดูดาวให้มีคุณภาพสูงขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังเจอกับข้อจำกัด NASA ก็เลยร่วมมือกับศูนย์อวกาศเยอรมนีดัดแปลงเครื่องบินรุ่น 747SP ของบริษัท Boeing ให้กลายมาเป็นหอดูดาวบินได้ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า SOFIA ค่ะตัวเครื่องบินโซเฟียบรรทุกกล้องดูดาวรวมทั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมหนักถึง17ตันขึ้นบนท้องฟ้าโดยความโดดเด่นของโซเฟียจะอยู่ที่เลนส์กล้องอินฟราเรดขนาด 2.7 เมตรที่ส่องตรงไปที่เป้าหมายในอวกาศและใช้ระบบไจโรสโคปเข้าช่วยทำให้หน้ากล้องยังคงนิ่งตลอดเวลาไม่ว่าเครื่องบินจะขยับหรือว่าส่ายไปในทิศทางใดอีกทั้งยังสามารถบินไปได้ในทุกที่บนโลกค่ะโดยผลงานของโซเฟียที่โดดเด่นก็จะมีในปี2020โซเฟียก็ค้นพบความรู้ใหม่ว่าน้ำบนพื้นผิวด้านสว่างของดวงจันทร์นั้นมีมากกว่าที่คาดการไว้ซึ่งก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการสำรวจอวกาศของมนุษย์ในอนาคตค่ะสุดท้ายนี้ถึงแม้ว่าโซเฟียอาจจะต้องถูกปลดประจำการเนื่องจากการมาถึงของกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็บที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้นะคะว่าโซเฟียที่ผ่านมาก็ได้มอบองค์ความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้กับมนุษย์โลกไว้ไม่น้อยเลยทีเดียวและเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การสำรวจอวกาศอันกว้างใหญ่ที่ยังคงมีปริศนาที่รอการเฉลยอีกมากมายค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ